มัน6-7ขีดนะครับบอร์ดนี้จะเป็นตัวผู้เนาะสวัสดีครับผมมีตังพันนามคุณครับวันนี้ผมจะพามาดูหนูขุนครับที่เราขุนไว้ครับจะเป็นยังไงครับมาดูนะครับบ่อนี้เป็นบ่อใหญ่นะครับนี่มาดู4-5บ่อครับหนูขุนเรานี่ครับหนูขุนเราครับนี่จะเป็นบ่อใหญ่ครับ4-5บ่อเนาะมาดูนะครับวันนี้ก็ให้อาหารเป็นโปรตีน12ครับผสมโปรตีน18นะครับเป็นอาหารหมูเนาะก็มากินนิดหน่อยแล้วครับนี่จะเป็นบ่อใหญ่นะครับเราก็ใส่ตามจำนวนหนูที่เราแยกได้ครับแต่ละรอบเนาะบ่อเมื่อกี้ก็10กว่าตัวครับเดี๋ยวบ่อนี้เขาได้ไซส์นะครับละ10ตัวได้ครับนี่บ่อนี้จะได้ไซส์แล้วก็เป็นอาหารหมู 12% ผสมอาหารหมู 18% ครับนี่มาดูบ่อนี้ครับเกือบ40ครับบ่อนี้ครับนะครับสังเกตได้ว่าครับที่เป็นเศษนะครับผมให้หญ้าครับสลับกับอาหารเนาะเราก็จะได้ลดต้นทุนอาหารลงนะครับสภาพบ่อผมจะปล่อยโล่งนะครับปกติผมจะใส่อิฐเนาะแต่ทีนี้เขาแทะครับเขาแทะตรงหลังอิฐเนาะแล้วก็เจาะอิฐบล็อกครับออกครับเราเลยปล่อยโล่งนะครับบ่อสำหรับบ่อใหญ่นะเนี่ยฝนตกบ่อยครับน้ำซึมเข้าด้านล่างนะครับแต่ที่นอนเขาก็แห้งดีครับบ่อนี้ก็40กว่าตัวเหมือนกันครับแต่บ่อนี้70ครับ70เป็นยังไงครับสภาพเพิ่งแยกมานะครับตอนนี้เพิ่งแยกมาดูครับสวยงามครับไซส์3ขีดแล้วครับเราเลี้ยงต่ออีกประมาณ1เดือนครับเราก็จะได้หนูประมาณ6-7ขีดนะครับบ่อนี้จะเป็นตัวผู้เนาะนี่ครับโดยรวมก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราแยกได้เยอะเราก็สามารถจุได้70-80ตัวได้ครับสำหรับบ่อ5บ่อที่เราให้ดูไปเมื่อกี้เนาะนี่ครับก็จะจุได้เต็มๆประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่แน่นบ่อเนาะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยสักถามครับพิมพ์ไว้ในใต้คอมเมนต์เนาะผมแล้วผมจะมาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูต่อไปครับขอบคุณครับ